สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาโนรีนะครับคลิปนี้เป็นคลิปได้กำโชคจากราศีรายวันนะครับประจำวันที่3มิถุนายน2567นะครับก็มาวันวันอาทิตย์ก็พอดีติดภารกิจนะครับก็เลยไม่ได้จัดรายการให้นะครับกลับมาแล้วครับวันนี้วันที่3มิถุนายนนะครับวันนี้มีราพัฒนาด้วยนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปดูผังดาวก่อนนะครับที่จะนำไปลงทุนหุ้นรอบโลกนะครับวันนี้มีหุ้นเปิดตลาดกันอย่างคึกคักเลยนะครับวันจันทร์นี้ก็ตลาดหุ้นเปิดแล้วนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะนิกเกอิจีนฮั่งเส็งเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์อินเดียอียิปต์นะครับแล้วก็ต่อด้วยฮานอยกาชาดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VP แล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่ลาวพัฒนานะครับยังไงก็วันนี้ก็มีเลิกถือว่ามีพลังดาวอะไรบ้างไปดูกันได้เลยนะครับวันนี้ตรงกับมหัตธโนแห่งเลิกนะครับมหัตธโนแห่งเลิกเลิกผู้มั่งมีนะครับผู้รุ่งเรืองนะครับก็วันนี้ก็เหมาะแก่การทำการมงคลทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นนะครับการเปิดร้านถอยรถทำบุญขึ้นบ้านใหม่แต่งงานตั้งศาลนะครับแล้วก็จะไปเจรจาธุรกิจต่างๆนะครับก็จะประสบผลสำเร็จได้ดีรวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลิกที่ดีดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวศุกร์เลข6นะครับดาวการเงินจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพระราหูเลข8ดาวพระเสาร์เลข7นะครับดาวพระเกศเลข9จะอยู่ในตำแหน่งโชคลาภนะครับสรุปอีกครั้งนะครับดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวศุกร์เลข6ดาวการเงินจะเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5กับดาวพระราหูเลข8ดาวโชคลาภจะเป็นดาวเสาร์เลข7ดาวพระเกศเลข9นะครับ3ตัวนะครับชุดการเงินก็เอาดาวเจ้าฤกษ์เลข6ไปจับกับเลขการเงิน58ก็จะได้658ส่วนชุดโชคลาภก็เอาดาวเจ้าฤกษ์ประจำวันไปจับกับเลขโชคลาภก็จะได้679วันนี้นะครับให้ลูด6กับ9ดาวเจ้าฤกษ์นะครับแล้วก็ดาวเจ้าเลิกก็จะเป็นเลข6นะครับดาวศุกร์แล้วก็ไปลูดกับนะครับอีกเลขหนึ่งก็คือเลข9ดาวพระเกศอยู่ในนะครับพบโชคลาภ6 9เลขเดียวกันมา6หรือมา9เราถูกรางวัลแน่นอนลูดทั้งล่างทั้งบนลูดไป2ตัวนะครับเทคนิคผมต้องลูด2ตัวคุณลูด9มา6นะครับไม่ได้นะเสียใจด้วยนะครับถ้าคุณลูด6มา9อันนี้ก็เหมือนกันนะครับคือถ้ามาตัวที่เราไม่ได้รูดเราก็จะนะครับไม่ถูกรางวัลฉะนั้นต้องรูดไป2ตัวนะครับส่วนต่างมีกำไรนะครับเหลือแน่นอนนะครับโดยเฉพาะถ้าเข้าหุ้น1เข้า2เด้งถูกบนล่างหรือเข้า3เด้ง4เด้งก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับก็เข้าบ่อยนะครับ3เด้ง4เด้งนานๆจะมาสักครั้งแต่ถ้าเข้า4เด้งนี้ก็จะได้ดับเบิ้ลไป4เท่านะครับก็จะได้กำไรเป็นกอบเป็นกำวันนี้รูด6กับ9นะครับเทคนิคเรารูด2ตัวแต่สมาชิกก็ขอเลขเจาะมาเผื่อไว้นะครับก็เจาะให้นะครับเจาะเลข6นะครับกับเจาะเลข9ชุดแรกเจาะด้วยเลข6ก่อนนะครับ6 5 6 7 6 8ชุดที่2เจาะด้วยเลข9นะครับ9 5 9 7 9 8ครบแล้วนะครับผังดาวประจำวันนะครับนำไปลงทุนหุ้นฮานอยแล้วก็ลาวนะครับส่วนลาวพัฒนาเนี่ยเป็นกรณีพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยหลักการการออกลูกทรงกลมก็จะเหมือนกับรัฐบาลไทยฉะนั้นวิธีการคำนวณเนี่ยก็จะมีการคำนวณด้วยหลักการเดียวกับรัฐบาลไทยนั่นเองวันนี้คำนวณออกมาแล้วนะครับไปเร็วนิดนึงสรุปให้เลยแล้วกันคำนวณออกมาแล้วได้เลข6ตัวดังนี้นะครับเลข7เลข9เลข6เลข3เลข5เลข8นะครับ4ตัวท้ายนะครับเลข6เลข3เลข5เลข8 3ตัวนะครับ3 5 8นะครับ2ตัวบน5กับ8นะครับ2ตัวบน5 8นะครับกลับด้วยนะครับ5 8 8 5ล่างนะครับ6 3 3 6นะครับก็รูดนะครับรูด5นะครับข้างบนนะครับรูด5เพราะว่า5อยู่ในตำแหน่งดาวการเงินแล้วก็ได้ตำแหน่งที่ดีนะครับฉะนั้นโอกาสเลข5งวดนี้มี
ลาพัฒนาวันนี้มีโอกาสออกสูงที่เดียวเลข5ส่วนเลข6เป็นดาวเจ้าเลขประจำวันนะครับเลข6เป็นดาวเจ้าเลขประจำวันเลข6ก็ผมว่าก็มีโอกาสมาถึง 95% นะครับก็ไปดูข้างบนก่อนแล้วกันครับรูด5ข้างบนนะเจาะ4คู่53 56 57 59รูด6ข้างล่างนะครับเจาะ65 67 68 69ครับวันนี้วันจันทร์เลิกดีด้วยมัทธนแห่งเลิกก็ขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านนะครับโชคดีมีโชคนะครับต้นเดือนมิถุนาเป็นเขาเรียกว่าวันนี้เปิดทำการวันแรกนะวันจันทร์สำหรับหุ้นนะครับก็ขอให้เปิดตัวสวยๆได้กำไรดีๆนะวันนี้มีกำไรเก็บทุนแล้วก็กำไรบางส่วนไว้เอากำไรไปลงทุนต่อวันพรุ่งนี้วันอังคารวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับเลข5ราศีที่จะมีโชคนะครับผมทำเลข5ราศีให้ก่อนนะครับเพราะว่างวดที่แล้วออก9339ในราศีเมษกับราศีมังกรนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านติดตามเลยเพราะ5ราศีที่จะมีโชคนี้ก้าวต่อเนื่องมานะครับยาวๆเลยนะครับแล้วก็เลขดับด้วยเลข0ผมให้เลขดับเลข0นะครับข้างบนออก593ไม่มี0นะครับข้างล่างออกนะครับ42นะครับก็ไม่มี0เหมือนกันฉะนั้นเลขดับเริ่มเข้าที่แล้วนะครับเริ่มดีวันดีคืนแล้วนะเลขดับก็เริ่มจะแม่นยำแล้วส่วน5ราศีเข้าต่อเนื่องเลยฉะนั้นเดี๋ยวผมจะจัด5ราศีก่อนอีก 2-3 วันค่อยรอเลขนำโชคจากราศีนะครับเพราะว่าเลขนำโชคงวดนี้ก็กำลังนะครับคัดเลขที่ดีที่สุดให้อยู่เพราะว่างวดนี้มีเลขสวยๆหลายตัวเกิน5ตัวกำลังจะคัดให้อยู่แต่ว่าเอา5ราศีก่อนเพราะ5ราศีเนี่ยเข้าดีเหลือเกินนะครับทุกครั้งจะจัดคลิปเลขนำโชคจากราศีก่อนแล้วก็ไปจัด5ราศีแต่5ราศีที่ไหนได้นะครับมาแรงจริงๆด้วยที่แล้วเข้าถึง2ราศีนะครับ93ราศีเมษกับ93ราศีมังกรก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกราศีเมษกับราศีมังกรด้วยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ5ราศีที่จะมีโชคงวดประจำวันที่16มิถุนายนส่วนนี้วันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีโชคนะครับแล้วก็ได้กันหลายๆเด้งหลายๆหุ้นแล้วก็กลับมาพบกับผมเลขนำโชคจากราศีรายวันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ